ประเด็นเรื่อง True Detect ท่านผู้ชมฮะกสทช.ก็น่าจะตัดสินกันในวันนี้ใช่ไหมว่าตกลงจะเอายังไงหลายท่านก็สนใจแต่เรากลับมาเรื่องใกล้ตัวของเราท่านผู้ชมครับน่ากลัวจริงๆพายุมาแล้วที่ผมบอกว่าน่ากลัวก็เพราะอะไรนี่ขนาดยังไม่มายังหนักหนาสาหัสขนาดไหนในช่วงก่อนหน้าใช่ไหมค่ะเมื่อวานนี้พายุจากหย่อมขึ้นมาเป็นดีเพรสชันแล้วก็กลายเป็นโซนร้อนแล้วนะครับในวันเดียวจากดีเพรสชันเป็นโซนร้อนถูกตั้งชื่อว่ามู่หลานน้องไบรท์มู่หลานเนี่ยแปลว่าคือเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งในตระกูลแมกโนเลียนะคะชื่อนี้ตั้งโดยสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะตอนนี้ศูนย์กลางของโซนร้อนมู่หลานเนี่ยอยู่ห่างคือเมื่อตอน4โมงเย็นของเมื่อวานนี้นะคะอยู่ห่างจากทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไหหลำประเทศจีนประมาณ265กิโลเมตรความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่11ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะและมีผลกับประเทศไทยตั้งแต่วันพรุ่งนี้อย่างเป็นทางการแต่ผมคาดว่าวันนี้เริ่มจะมีผลแล้วล่ะ11ถึง13สิงหาคมค่ะฝนจะตกหนักถึงหนักมากภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกนะคะแน่นอนอาจจะไม่เข้าประเทศไทยโดยตรงแต่ว่าถ้าเข้าเวียดนามอะไรมันเกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยน้องใบค่ะเหมือนกับหลายครั้งที่ผ่านมามู่หลานผลกระทบชัดเจนอย่างเป็นทางการจากกรมอุตุก็คือ 11-13 สิงหาคมเหนืออีสานตะวันออกค่ะและแน่นอนกรุงเทพมหานครด้วยหรือไม่ประการใดอย่างที่ผมบอกไปนะครับขนาดก่อนหน้ายังไม่ใช่แล้วนี่มันใช่แล้วจะเกิดอะไรตามมาก็ต้องเตรียมรับมือกันใช่ไหมค่ะเมื่อวานนี้ที่ขอนแก่นปรากฏว่า3ทุ่มครึ่งเกิดภาพทะเลสาบบ้านเอื้ออาทรศิลาเป็นภาพแบบนี้บอกว่าในเมืองฝนตกหนักมากนะคะนี่คือเพจ Facebook ขอนแก่นมีด่านบอกด้วยแจ้งข่าวค่ะโพสต์เป็นคลิปนี้นะคะทะเลสาบบ้านน้องไผ่อ๋ออะไรกว่ามือถือ2อันพี่แกมสู้ชีวิตนี่คือพี่ Grab Rider ค่ะท่วมถึงเบาะของรถมอเตอร์ไซค์นะคะนอกจากนี้ก็มีรายงานน้ำท่วมจุดอื่นๆอย่างเช่นบริเวณตลาดจอมพลทางลอดอุโมงค์ถนนมิตรภาพทั้งถนนหลักและซอยสวัสดีรวมไปถึงบ้านเอื้ออาทรหนองไผ่ค่ะไปกำลังจะให้พี่น้องที่ขอนแก่นนะครับนี่ขนาดยังไม่มานะขนาดที่ทางเหนือที่ลำปางท่านผู้ชมที่ห้างฉัตรลำปางวัดโรงเรียนบ้านเรือนกว่า300หลังคาเรือนในพื้นที่บ้านจำที่ปงยางคกห้างฉัตรนี่เป็นรอบที่2แล้วนะเป็นน้ำป่าที่หลากลงมาแบบฉับพลันนะคะหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ตกหนักบนยอดเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลค่ะน้ำป่าหลากลงมาตามลำแม่น้ำตาลแล้วก็ไหลท่วมพื้นที่นี่คือครั้งที่2แล้วครั้งแรกช่วงเดือนพฤษภาค่ะตอนนั้นก็ท่วมอยู่2วันแล้วก็มารอบนี้นะคะเตรียมรับมือกันได้แล้วนะครับนี่เป็นภาพที่ลำปางเมื่อวานในวันที่ยังไม่มีพายุเข้ามาใกล้เคียงพิษณุโลกครับท่านผู้ชมครับต่อเนื่องเลยนะครับฝนตกหนักทั้งวันตรงจุดข้างล่างน้ำมันก็ไม่ค่อยไหลนี่เป็นภาพเนินมะปรางใช่ไหมน้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ค่ะหลากลงมาท่วมพื้นที่อำเภอเนินมะปรางของพิษณุโลกนะคะโดยเฉพาะพื้นที่หมู่5บ้านปลวกงามค่ะปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจนท่วมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะในเขตพื้นที่ตำบลชมพูก็ท่วมหนักนะคะนี่ตอนนี้เห็นว่าต้องแจ้งเตือนชาวบ้านให้อยู่ในความพร้อมคือพร้อมจะอพยพจากพื้นที่เสี่ยงออกมาอยู่ที่ศาลาการประเรียนที่วัดชมพูค่ะแต่ที่นี่เขาดีนะฟังจากผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหลักอำเภอหรือชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเตรียมการเลยอพยพกันออกมาจากพื้นที่เสี่ยงภัยมาอยู่บนศาลาการประเรียนวัดชมพูตั้งแต่ตีสามและขนข้าวขนของกันทันแต่แน่นอนจำนวนหนึ่งก็คงเฝ้าบ้านใช่ไหมค่ะคือพื้นที่เนี่ยฝนมันยังตกทั้งวันนะคะดังนั้นก็เลยเตรียมอพยพกันก่อนนี่ใช้หลักอะไรนะอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะโรงเรียนนี่ก็ไม่เหลือใช่ไหมเมื่อวานโรงเรียนวัดปวกงามเนี่ยหยุดการเรียนการสอน1วันค่ะเดี๋ยวรอดูว่าน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติหรือเปล่าถึงจะเปิดนะคะไม่แต่เฉพาะเนินมะปรางนะครับท่านผู้ชมฮะที่นครไทยอีกอำเภอหนึ่งก็โดนด้วยเหมือนกันเดี๋ยวน้องไบรท์ค่ะอำเภอนครไทยนายอำเภอต้องสั่งการให้ลงไปช่วยที่บ้านวังชมพู
ที่ตำบลบ่อโพเนื่องจากปริมาณน้ำในลำน้ำเฟี้ยล้นคอสะพานแล้วเข้าไปท่วมในหมู่บ้านค่ะเห็นว่าน้ำนี่ทั้งขุ่นทั้งแดงทั้งเชี่ยวนะคะ